ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเลิกเห็นแก่ตัวส.ส.เพื่อไทยแนะบิ๊กตู่ฟังรอบข้างบ้างคำแนะนำอันไหนดีก็ควรเก็บไว้หมอชลน่านแนะบิ๊กตู่เลิกเห็นแก่ตัวให้ฟังรอบข้างบ้างแนะออกมาตรการรองรับช่วยประชาชนหลังออกพรก.ฉุกเฉินนายแพทย์ชลน่านสีแก้วรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีแนวคิดที่จะออกพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพรก.ฉุกเฉินในเวลานี้ช้าไปหรือไม่เพราะมาตรการที่รัฐออกมาก่อนหน้านี้เป็นมาตรการสนับสนุนการแพร่เชื้อโควิด-19 ให้มีการกระจายไปในหลายพื้นที่ทั้งนี้เมื่อมีมาตรการปิดร้านอาหารแรงงานในภาคบริการก็ไม่มีเงินใช้ก็กลับบ้านต่างจังหวัดหากเป็นกลุ่มเสี่ยงก็จะเป็นพาหะอย่างดีภายหลังมาตรการล็อกดาวน์พบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจนถึงวันนี้จะถึง 1,000 คนแล้วเชื่อว่าจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นการออกพรก.ฉุกเฉินในเวลานี้ช้าไปมากแต่ก็ยังดีหากออกมาแล้วคุมอยู่ซึ่งต้องดูว่าจะประกาศพรก.ฉุกเฉินครอบคลุมพื้นที่ใดหรือประกาศทั่วประเทศแต่มาตรการที่ออกมาก่อนหน้าส่งผลให้เชื้อแพร่กระจายไปทั่วประเทศรัฐจะออกพรก.ฉุกเฉินก็ออกได้แต่ต้องมีมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้วยนายแพทย์ชลน่านยังกล่าวด้วยว่ามาตรการของรัฐที่ออกมากลับกลายเป็นเอื้อให้กับกลุ่มนายทุนเพราะประชาชนแห่ไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าในเครือของเจ้าสัวที่ใกล้ชิดรัฐบาลให้รวยขึ้นไปอีกดังนั้นการจะออกมาตรการอะไรรัฐจะต้องมีมาตรการรองรับและไม่ควรเปิดโอกาสให้เจ้าสัวหาประโยชน์กับประชาชนรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับการเปิดประชุมสภาเพื่อหาทางออกให้ประชาชนตามวิถีทางประชาธิปไตยทั้งที่รัฐต้องเอาประชาชนเป็นที่ตั้งแต่รัฐกลับเลือกเอาความอยู่รอดของตัวเองเป็นที่ตั้งพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่เล่นการเมืองในวิกฤตเช่นนี้แต่การทำงานการเมืองคือการให้คำแนะนำที่ดีเอาความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้งพรรคเพื่อไทยเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่รัฐไม่ฟังพลเอกประยุทธ์มองว่าพรรคเพื่อไทยเล่นการเมืองแต่การทำงานการเมืองอันไหนดีก็ควรจะรับเอาไว้ควรมองการเมืองในแง่ดีอย่ามองว่าข้อเสนอของพรรคฝ่ายค้านเป็นการเอาหน้าอย่างนั้นคือการเมืองที่เลวและเห็นแก่ตัวนายแพทย์ชลน่านกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ